หน่อยเหนื่อยไหมไหวหรือเปล่าเหนื่อยครับแต่ไหวอยู่ที่น่าจะเช็คให้ดีกว่านี้เนาะเจอแบบนี้เหนื่อยเหมือนกันพี่ขอโทษนะพี่กะผิดไปนิดนึงอะไม่มีเรามึงพี่แล้วนี่พี่ก็ไม่ได้พกมือถือมาอีกอะแหมพูดอย่างกับว่าสาพกมานี่นะเอ้าก็หนูนึกว่าพี่จะพกมานี่ของหนูอะชาร์จแบตไปที่บ้านเลิกพูดเถอะรีบไปเถอะจะได้ถึงสักทีครับนี่มันอิแม็กเนี่ยปาใครเหรอคะพี่แม่แหมวันนี้มันวันอะไรเนี่ยจู่ๆก็เจอแฟนเก่าอีเฉิมเนี่ยแฟนใหม่แกเหรอใช่สาเป็นแฟนใหม่ผมเองอุ๊ยก็เหมาะสมกันดีนะไปสอบด้วยกันทั้งคู่จะหาแฟนใหม่ทั้งทีอะแค่นี้เป็นยาหาได้แค่นี้เองเหรอกูจะสารรูปแล้วคงไม่มีปัญญาหารถหรูๆอย่างฉันมาขับลูกปลาเรื่องของเราก็จบไปตั้งนานแล้วนะจะมาหาเรื่องอะไรกันอีกฉันก็ไม่อยากจะยุ่งกับแกหรอกเชิญแกใช้ชีวิตอันน่าสมเพชของแกกับอีนี่ต่อไปเถอะสาหนูอย่าไปสนใจคนนิสัยไม่ดีแบบลูกปลาเลยนะอีกละโถคงเหนื่อยหน้าดูเนาะนี่คุณเอารถมาส่งใช่ไหมครับใช่แล้วแกรู้ได้ไงคุณไม่ต้องตกใจหรอกรถคันนี้เป็นของผมเองแหละอ๋อเหรอแกอย่ามาใช้มุกคุณเตยแบบนี้กับฉันเลยฉันไม่เชื่อแกหรอกรถคันนี้ผมไม่เซ็นรับนะครับเพราะมันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วยังไงฉันก็ไม่เชื่อหรอกว่าแกเป็นเจ้าของรถฮัลโหลสวัสดีค่ะฉันมาส่งรถค่ะฉันรู้แล้วค่ะทีนี้คุณลูกปลาจะเชื่อได้หรือยังครับสวัสดีค่ะคุณซีพนักงานส่งรถของคุณไร้มารยาทมากเลยนะคะแถมยังเอารถของฉันไปชนอีกแล้วยังมาบอกให้ฉันเซ็นรับรถอีกนะคะสาหนูอย่าไปสนใจคนนิสัยไม่ดีแบบลูกปลาเลยนะไอ้พวกกระจอก
ต่คุณเป็นคนขับมาชนเองนะครับคุณนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบแกเงียบปากไปเลยนะเกียรติโทษนะพี่แม่คะตรงป้อมยามมีกล้องวงจรปิดค่ะคุณอยากไปดูไหมคะถ้าไม่ติดว่าฉันรีบนะแกเจอดีแน่ได้ค่ะคุณซีฮัลโหลค่ะคุณซีหนูไม่ทราบจริงๆค่ะว่าเขาเป็นเจ้าของรถหนูขอโทษจริงๆนะคะคุณซีฮะคุณจะไล่หนูออกเหรอคะไม่นะคะคุณซีหนูขอโทษค่ะคุณซีเฮ้ยหมดธุระแล้วเข้าบ้านกันเถอะค่ะเอารถผมกลับไปซ่อมที่ศูนย์ด้วยนะทำเป็นพนักงานที่ร้านนี่หรอใช่ฉันทำงานที่นี่แล้วนี่พวกเธอจะไปไหนกันหรอพอดีวันนี้เป็นวันหยุดของพวกเราน่ะลูกปลาก็เลยชวนไปเที่ยวบ้านใช่บ้านลูกปลาอยู่แถวนี้เองนะบ้านฉันอยู่แถวหน้าหมู่บ้านเนี้ยแม่ฉันเพิ่งซื้อให้ใหม่บ้านเธออยู่ในหมู่บ้านนี่เองหรอก็ใช่น่ะสิถ้าไม่ใช่ฉันจะชวนสายกับแม่มาเที่ยวได้ยังไงฉันใกล้เลิกงานแล้วอะแล้วฉันก็เป็นเพื่อนของพวกเธอฉันขอไปบ้านเธอด้วยคนสิลูกปลาแกก็ชวนซีไปด้วยสิได้สิมาทุกคนเนี่ยแหละบ้านของฉันเองเชิญพวกแกตามสบายเลยนะมาเข้าบ้านเราได้ยังไงโอ้โหลูกปลาบ้านเธอนี่สวยจังเลยนะสวยกว่าบ้านเราอีกใช่บ้านสวยแล้วก็หลังใหญ่แบบเนี้ยคงจะแพงหน้าดูไม่รู้ว่าชาติเนี้ยจะได้อยู่บ้านแบบนี้ไหมบ้านหลังใหญ่หรูหราขนาดเนี้ยเป็นแค่พนักงานกินเงินเดือนอะชาตินี้คงไม่มีปัญญาซื้อหรอกไม่เหมือนกับฉันงานก็ไม่ต้องทำโชคดีมีบุญวาสนาที่มีพ่อกับแม่รวยอะแกนี่โชคดีจริงๆเลยนะที่มีพ่อกับแม่รวยอะอยากได้อะไรพ่อแม่ก็ซื้อให้ฉันละอิจฉาแกจริงๆเลยแข่งอะไรอะมันก็แข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้หรอกนะแกเนี่ยเธอแอบยิ้มอะไรของเธออะนี่เธอไม่พอใจเห็นบ้านของฉันใหญ่หรูหราขนาดนี้หรอเออดีแล้วเธอพักที่ไหนล่ะซื้อบ้านใหม่หรือยังคือบ้านของเป็นแค่เด็กเสิร์ฟฉันว่าคุณมีปัญญาซื้อบ้านหรอกฉันว่าที่นอนของเธอก็น่าจะปูนอนอยู่กับพื้นมากกว่านี่พวกเราทุกคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันจะพูดจาอะไรเนี่ยให้เกียรติกันบ้างนะเพื่อนกันงั้นเหรอฉันยังจำได้ว่าสมัยเรียนพ่อกับแม่เธอก็เป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าจนที่คอยสั่งสอนเธอให้ตั้งใจเรียนโตไปจะได้มีอนาคตที่ดีแต่ดูสภาพเธอตอนนี้สิมันช่างต่างกับฉันมากเลยนะชีวิตเธอนี่มันน่าสงสารจริงๆเลยเนาะอ๋อฉันลืมไปว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่เธออย่าว่าอะไรฉันเลยนะที่ฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้อะเอาอย่างนี้ไหมถ้าแม่ฉันกลับมาฉันจะให้แม่ฉันรับเธอเป็นแม่บ้านแล้วก็ให้เงินเดือนเธอสูงๆเลยเธอจะได้
มีอนาคตที่ดีกว่าตอนนี้อ่ะลูกปลาพวกเราอยากกินผลไม้อ่ะเธอมีผลไม้ไหมให้พวกเรากินได้ไหมก็ได้สิก็ฉันตั้งใจเตรียมให้เธออยู่แล้วอ่ะผลไม้เก็บเองงั้นเลยอ่ะกินเลยแกอร่อยเลยกินเยอะๆเลยนะแกถ้าแกไม่พอฉันซื้อมาให้อีกคุณป้าคะเรียกกลับมาที่บ้านมาจัดการเรื่องผลไม้ให้หนูด้วยนะคะลูกปลาทำอะไรอ่ะแม่มาอยู่บ้านแป๊บเดียวพาเพื่อนๆเข้ามากินผลไม้แม่เจ้านายเหรอคุณซีคะป้าขอโทษนะคะป้าผิดเองนะคะที่ให้ลูกสาวป้าเข้ามาวุ่นวายบ้านคุณซีลูกปลานี่แม่ของเธอแม่บ้านบ้านหลังนี้เหรอซีแล้วแกเป็นเจ้าของบ้านเหรอใช่คุณป้าคะวันนี้วันหยุดของหนูจะไปช่วยเพื่อนทำงานที่ร้านกาแฟนะคะยังไงฝากคุณป้าทำความสะอาดบ้านด้วยนะคะได้สิคะมาแล้วเหรอลูกโอ้โหแม่ทำไมบ้านเจ้านายแม่มันหลังโตแล้วก็สวยขนาดนี้อ่ะถึงจะสวยถึงจะหลังใหญ่มันก็บ้านของเขาลูกมาช่วยแม่ถูพื้นดีกว่าไปสาพอดีแม่ฉันน่ะเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่ให้อ่ะฉันอยากชวนพวกแกมาเที่ยวมาปะโอเคแกไม่จริงไม่ใช่พ่อแม่มันไม่แค่คนขายผลไม้ใช่พ่อกับแม่ของฉันไม่ได้ร่ำรวยแต่พ่อกับแม่ของฉันสอนให้ทำงานสร้างตัวฉันถึงได้มีทุกวันนี้ต่างจากเธอที่พ่อกับแม่เธอสอนเธอมาดีแต่เธอก็ไม่เคยจำแล้วก็กลับไปแก้ไขใช้ชีวิตไปวันๆเที่ยวหลอกคนอื่นหลอกแม้กระทั่งบ้านของคนอื่นก็เป็นบ้านของตัวเองเธอจะโกหกทำไมเธอไม่อายบ้างหรอกับสิ่งที่เธอทำน่ะป้าขอโทษนะคะเดี๋ยวป้าจะสั่งสอนลูกสาวป้าเองเดี๋ยวก่อนค่ะจ่ายค่าผลไม้มาด้วยได้เท่าไหร่ค่าผลไม้อ่ะไม่แพงหรอกแต่ค่าปรับโทษฐานที่กินผลไม้บ้านคนอื่นโดยไม่รับอนุญาต50,000 บาทจ่ายมาสิเธอไม่จ่ายก็ยกมือไหว้ขอโทษแม่เธอซะโทษฐานที่ทำตัวไม่ดีให้แม่เธอรับรู้แล้วสัญญากับฉันว่าหลังจากเนี้ยจะไม่ดูถูกเพื่อนอีกแม่หนูขอโทษเป็นไรนะ
ทัวร์นะโทษแล้วค่ะคุณผู้หญิงว่าแต่คุณผู้หญิงจะทำแบบนี้ไปทำไมอะคะเอาเธอหน้าเธอตำตาที่ฉันบอกกันแล้วกันไหนลองจับตัวฉันดูสิว่าเย็นหรือยังโหเย็นอย่างกับศพเลยค่ะคุณผู้หญิงเหรอดีดีแบบนี้แหละดีละเธอเอาน้ำแข็งออกไปจากตัวฉันให้หมดเลยนี่แล้วเธอก็รีบเอาถังน้ำแข็งนี่ไปเก็บในไกลๆเอาไปซ่อนเลยไปทิ้งเลยไปค่ะนี่จ๋าเนี่ยจ๋าเธอออกไปก่อนไปให้ฉันมีเวลาล่ำลากับเมียฉันบ้างแต่ว่าเป็นแค่คนใช้ทำมาแต่ว่าอะไรให้เวลาลูกเวลาผัวเขาล่ำลาแม่เขาตัดไม่ได้หรอคุณแม่ตายไปซะได้ก็ดีฉันรอวันนี้มานานละวันที่ทุกอย่างของแม่ไม่ว่าจะเป็นสมบัติผัวของแกจะตกเป็นของฉันทั้งหมดพี่บอสดูสิแก่แก่เหี่ยวเหี่ยวแบบเนี้ยพี่เอาลงไปได้ไงเนี่ยคิดแล้วขนลุกพี่อุตส่าห์นะยอมเลียแข้งเลียขามาเป็นปีสุดท้ายแล้วสิ่งที่ตั้งใจพยายามมันก็ผิดดอกออกผลพี่บอสทีนี้แหละเราสองคนก็จะได้ครองรักกันบนกองเงินกองทองของแม่ของฉันใช่แล้วจ้ะต้องขอบใจเมียแกที่มันทิ้งสมบัติมากมายก่ายกองแบบนี้คุณหนูกับคุณผู้ชายเป็นชู้กันจริงๆด้วยอ่ะเลวกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาดีแต่เลียแข้งเลียขาท้ายก็เผยท่าแท้ออกมาจนได้แต่ก็นะยังไงคุณผู้หญิงก็ฉลาดแก่สองคนเยอะคุณมากมากเลยนะคะโหพี่ญาติอ่ะมาทำไมกันต้องเยอะแยะฉันยืนปั้นหน้าร้องไห้จนปากฉันจะเบี้ยวมาแล้วเนี่ยเอานะเงินทองเงินทองท่องเอาไว้นี่สาปรินไวน์ให้2แก้วสิมันจะดีเหรอคะคุณผู้หญิงที่เสียใบอ่ะคุณ2คนจะมานั่งจีบไวน์สบายใจแบบนี้มันจะดีจริงๆเหรอคะแกเป็นแค่ขี้ข้าเจ้านายใช้อะไรก็ทำไปสิอยากโดนไล่ออกเหรอค่ะใจเย็นแน่นักษานี่แกแค่ดัดทนายแกเหรอว่าไล่มันออกดีกว่าคุณจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังอย่าไล่หนูออกเลยนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะหนูก็แค่ตกใจ
ไม่คิดว่าผัวของคุณผู้หญิงจะมาเอากับลูกสาวของเมียตัวเองแบบนี้อีกอย่างคุณผู้หญิงก็เพิ่งเสียไปศพก็ยังตั้งอยู่ที่วัดอยู่เลยพวกคุณไม่สงสารคุณผู้หญิงบ้างหรอคะพูดจาให้มันน่าฟังหน่อยนี่แกไปเก็บข้าวของของแกแล้วออกจากบ้านฉันไปซะจนกว่าพินัยกรรมจะเสร็จสมบูรณ์จะไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นค่ะชั้น4เป็นทนายส่วนตัวของคุณหญิงดวงเดือนวันนี้ฉันแค่แวะมาเอาเอกสารที่คุณหญิงทำไว้ก่อนตายค่ะรบกวนเวลาไม่นานเดี๋ยวหนูไปเอามาให้ค่ะดีรีบทำเอกสารให้เสร็จเร็วๆนะฉันอยากเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติใจจะขาดอยู่แล้วใช่นี่คุณทนายถ้าคุณเดินเรื่องให้ไวเท่าไหร่เนี่ยผมจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้คุณมากขึ้นเท่านั้นเหนื่อยหน่อยนะสาแต่มันใกล้จะจบแล้วล่ะนี่ค่ะขอบใจนะสาเดี๋ยวอีก3วันฉันจะมาแจ้งรายละเอียดในพินัยกรรมและทรัพย์สินทั้งหมดนะคะทำไมนานจังอ่ะตั้ง3วันไม่นานหรอกค่ะคุ้มกับการรอแน่นอนเอาแน่คุณ3วันเองรอเป็นปียังรอได้เลยอีกนิดเดียวถ้างั้นขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปส่งค่ะฉลองกันหน่อยดีกว่าคุณสวัสดีค่ะนี่ถึงกับฉลองรอเปิดพินัยกรรมเลยเหรอคะมันก็แน่นอนสิคะยุคสมัยนี้ใครเข้าไว้ทุกกันนานอย่าเสียเวลาเลยครับคุณทนายรีบเปิดพินัยกรรมออกมาแล้วก็อ่านให้พวกเราฟังเลยละอ่านดังๆด้วยนะกรรมระบุว่าหากคุณหญิงดวงเดือนถึงแก่กรรมสมบัติและทรัพย์สินทั้งหมดครึ่งหนึ่งจะถูกมอบให้ศูนย์ช่วยเหลือเด็กกำพร้าส่วนอีกครึ่งจะถูกมอบให้นางสาวสาธิกาค่ะเป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้พินัยกรรมมันจะเป็นแบบนี้นี่ฉันกับพี่บอสต้องได้กันคนละครึ่งใช่ใครกันเนี่ยใครมาแก้พินัยกรรมฉบับนี้ฉันแก้เองผีผีบ้าอะไรล่ะแม่ยังไม่ตายหรอคะแล้วศพที่อยู่ที่วัดมันหมายความว่าไงอะทีเนี้ยแกเห็นอำนาจของเงินแล้วใช่ไหมคนมีเงินอย่างฉันน่ะจะบันดาลอะไรให้เกิดขึ้นก็ได้นี่คุณแกล้งตายเหรอเดือนคุณทำไมอ่ะได้ประโยชน์อะไรอ่ะก็ทำให้ได้เห็นธาตุแท้ของผัวชั่วชั่วกับนางลูกสารเลวแบบนี้ไงนางสาแกรู้เหตุกับเรื่องนี้เหรอแกใช่ไหมที่เป่าหูให้แม่ฉันยึดสมบัติให้แกเนี่ยแกอย่าเอานิสัยเลวๆของแกไปว่าใส่ให้คนอื่นเขาแบบนี้พวกแกมันก็มีแต่น้ำลายดีแต่เลียแข้งเลียขาต่อหน้าฉันแกก็ทำดีทุกอย่างแต่พอรับหลังแกก็ทำเรื่องเลวหรือยำตำบอลต่างกับสาเขาเป็นแค่แม่บ้านแต่เขาก็ดูแลฉันเป็นอย่างดีแล้วแกล่ะป้า
แท้ของฉันแกเคยทำอะไรดีๆให้ฉันบ้างไหมนอกจากแย่งผัวฉันก็ไม่เห็นจะทำเรื่องอะไรเลยนี่คนฉลาดอย่างฉันเห็นค่าของเหงื่อมากกว่าน้ำลายพวกแกสองคนออกไปจากบ้านนี้ซะ